ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไหว้หลวงพ่อโตที่วัดสาขานะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเราจะไปกันแบบไม่มีรถยนต์ส่วนตัวนะคะค่ะวิธีการไปนะคะไปได้หลายทางแต่ว่าวันนี้ที่เราจะไปก็คือจะนั่งรถไฟฟ้านะคะไปลงที่สถานีปากน้ำนะคะจากนั้นก็จะไปนั่งเรือข้ามฟากนะคะไปลงที่ฝั่งพระสมุทรเจดีย์ค่ะแล้วก็ต่อด้วยรถ2แถวเข้าไปที่บ้านสาขาค่ะไปกันเลยเราเริ่มต้นการเดินทางในวันนี้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS เอกมัยเพื่อเดินทางไปสถานีปากน้ำในราคาคนละ38บาทนะครับสถานีต่อไปปากน้ำ Next Station ปากน้ำเมื่อถึงสถานีปากน้ำก็ให้ลงทางออกที่6คือบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเดินต่อไปยังท่าเรือข้ามฟากสมุทรปราการครับเดินจากศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการจนมาถึงศาลจังหวัดสมุทรปราการก็ให้เลี้ยวขวาแล้วเดินไปตามทางต่อเลยครับเดินต่อมาจนเห็นอนุสาวรีย์รถไฟปากน้ำทางเข้าท่าเรือก็อยู่ตรงข้ามฝั่งอนุสาวรีย์เลยครับทางเข้าท่าเรือจะเป็นตลาดสดท่าเรือจะอยู่ด้านในค่าโดยสารคนละ5บาท50นะครับเมื่อถึงฝั่งพระสมุทรเจดีย์ปกติจะมีทั้งรถตู้และรถ2แถวมาจอดรับส่งผู้โดยสารแบบนี้นะครับแต่วันนี้เรารอรถอยู่นานมากกลับไม่มีรถมารับเราจึงเปลี่ยนมาขึ้นรถสำล้อรับจ้างแทนนะครับเพราะว่าคนมันน้อยเขาไม่คุ้มยิ่งเป็นวันธรรมดาไม่มีแน่เลยเสาร์ที่จะมีโอกาสเราคิดถูกที่นั่งรถสำรองเข้ามาเพราะบรรยากาศสองข้างทางมีความเป็นธรรมชาติดูสดชื่นมากๆเลยนะครับเดินทางกว่า20นาทีด้วยระยะทางประมาณ13กิโลเมตรก็ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนั่นคือวัดสาขานั่นเองครับไกลมากเลยขอบคุณนะครับไกลมากไกลครับไกลไกลขอบคุณนะครับเมื่อมาถึงวัดสาขาสิ่งแรกที่เราได้เห็นคือพระสังกัจจายมหาราชซึ่งเป็นพระสังกัจจายองค์ใหญ่ที่มีอริยาบถในท่ายืนบนพระหัตถ์ทั้งสองข้างถือถุงเงินและถุงทองซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของวัดสาขาแห่งนี้ด้วยนะครับที่จริงเราต้องนั่งรถ2แถวเข้ามานะคะแต่ว่ากว่ารถจะมาก็คือนานมากเลยใช่เราก็เลยนั่งรถตุ๊กๆเข้ามาแทนคุณลุงเขาคิด100บาทถึงหน้าวัดเลยค่ะคุณลุงใจดีมากเลยที่นี่มีบ่อปลาคาร์ฟสวยๆด้วยนะครับดังนั้นก่อนจะไปต่อเราขอให้อาหารปลาคาร์ฟเป็นก่อนนะคนละ20บาทเองจุดที่พบต่อมาบริเวณลานวัดก็คือพระปรางเอียงเนื่องจากเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเกิดน้ำท่วมขังบริเวณรอบองค์พระปรางทำให้ดินอ่อนตัวลงจนพระปรางเอียงตัวลงมาแต่ทว่าต่อมาไม่มีการเอียงเพิ่มจึงไม่ได้มีการซ่อมแซมแต่อย่างใดจนพระปรางเอียงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของวัดสาขาแห่งนี้ครับเรามาต่อกันที่อาคารเสนาสนะเพื่อประกาศสักการะองค์หลวงพ่อโตพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดสาขาแห่งนี้เลยครับบ้านสาขาแห่งนี้เดิมทีชื่อบ้านสาวกล้าเมื่อครั้งสงครามเก้าทัพรัชกาลที่1ได้เกณฑ์ผู้ชายไปเป็นทหารหมดเหลือเพียงผู้หญิงและคนชราครั้นเมื่อทหารพม่ายกทัพผ่านมาชาวบ้านที่เหลือก็ต่อสู้จนได้รับชัยชนะ
จึงชื่อว่าบ้านสาวกล้าแต่ต่อมาเรียกเพี้ยนจะเป็นบ้านสาขาในปัจจุบันครับอาคารเสนาสนะแห่งนี้มีลูกนิมิตโบราณ8ลูกวางบนแท่นพญานาค7เสียนอยู่โดยรอบอาคารด้วยนะครับถึงไฮไลท์สำคัญแล้วนะครับเราจะพาทุกคนไปกราบพระราหูและลอดใต้พระอุโบสถกันดูสิข้างล่างมีอะไรบ้างจุดแรกที่เรามากราบสักการะและปิดทองกันก็คือลูกนิมิตโบราณที่ถูกขุดได้จากใต้พระอุโบสถซึ่งมีลักษณะเด่นคือไม่ได้มีลักษณะทรงกลมเหมือนลูกนิมิตในปัจจุบันนะครับมาถึง2จุดสุดท้ายก่อนออกที่เราจะต้องมาปิดทองกันก็คือองค์หลวงพ่อโตจำลองและใต้ฐานพระประธานที่หลวงพ่อโตประทับอยู่นั่นเองครับเรามาต่อกันที่พิพิธภัณฑ์เทพศรีสาขาซึ่งที่นี่มีประติมากรรมองค์เทพในศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีความสวยงามอยู่จำนวนมากโดยเฉพาะองค์พระพิฆเนศที่มีหลายปางและหลายขนาดซึ่งงดงามไม่ต่างกันและนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจุดที่ขุดพบพระโบราณจำนวนมากตรงบริเวณนี้ด้วยครับห้องต่อมาก็คือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของพระอริยสงฆ์รวมถึงเกจิอาจารย์ในอดีตเอาไว้ที่นี่ครับเดินต่อมาเราก็เจอกับเรือนไม้ทรงไทยที่สวยงามแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่ก็คือศาลามหาราชโดยภายในประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสองกษัตริย์คู่กับผู้เอกราชของชาติไทยเราครับที่สุดท้ายแล้วครับนั่นคือศาลเจ้าแม่ตะเคียนที่จุดนี้คอหวยไม่น่าพลาดนะครับเผื่อได้เลขเด็ดติดไม้ติดมือกลับไปนะจบไปแล้วนะครับสำหรับการมาเที่ยววัดสาขาของเราในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเอาไว้นะครับเรายังมีที่เที่ยวดีๆรอให้ทุกคนได้รับชมกันอยู่นะค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเรือมาแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ